ถ้าเรียกตามคำที่ถูกต้องก็คือมาแสดงตนนะคะก็ปัจจุบันณเวลานี้ก็เป็นจำนวน198ท่านแล้วนะคะก็ยังที่ยังไม่ได้มาอีก2ท่านคาดว่าน่าจะมาช่วงบ่ายนะคะแต่สำหรับที่มีคำถามจากหลายๆสื่อนะคะที่ถามว่าจะนัดประชุมวุฒิสภานัดแรกเมื่อไหร่นะคะก็ตามที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ15นะคะก็กำหนดไว้ว่าการนัดประชุมวุฒิสภานะคะต้องนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันซึ่งจากที่ดูแล้วและความพร้อมต่างๆนะคะก็คิดว่าจะกำหนดในวันอังคารที่23นะคะซึ่งเป็นวันอังคารที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันประชุมของวุฒิสภาซึ่งกำหนดไว้เดิมก็เป็นวันจันทร์และอังคารเพื่อจะได้มีการถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภาด้วยนะคะส่วนเรื่องของวาระการประชุมในการที่เปิดการประชุมในโอกาสแรกนะคะได้จัดระเบียบวาระไว้นะคะก็คือเป็น3วาระสำคัญที่จะได้แจ้งให้ทราบก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งไปที่ประชุมก็จะเป็นเรื่องของการรับทราบผลการที่กกต.ได้มีการแจ้งในเรื่องของผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา200คนนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัญชีสำรองและในโอกาสนั้นก็จะมีเรื่องของการปฏิญาณตนของท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งการปฏิญาณตนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือสมาชิกต้องกล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา115ของข้อบังคับของรัฐธรรมนูญนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะพูดถึงก็คือว่าในวันดังกล่าวก็จะมีการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาด้วยนะคะการประชุมวุฒิสภาในครั้งแรกนะคะก็ในเรื่องของการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาซึ่งยังไม่ได้มีท่านประธานวุฒิสภาเราก็จะใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ5นะคะกำหนดว่าในการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครั้งแรกนะคะให้เลขาธิการวุฒิสภาเชิญผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งข้อเท็จจริงที่เราได้ดูนะคะก็จะมีได้เตรียมไว้ลำดับที่1ก็คือพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีนะคะลำดับที่2คือท่านแลดีหลกวิทยารัตน์นะคะลำดับที่3คือท่านบุญส่งน้อยโสพลนะคะซึ่งในโอกาสดังกล่าวหากท่านยุทธนาไม่พร้อมหรือว่าไม่อยู่ในที่ประชุมนะคะก็จะเป็นลำดับถัดไปตามที่แจ้งตามลำดับนะคะส่วนเรื่องของการดำเนินการต่อไปหลังจากที่ได้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภานะคะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะยืนยันมตินะคะแล้วก็ส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกับบังคมทูลเพื่อส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการวิพากษ์หลังจากที่หลังจากการประชุมครั้งแรกไปแล้วนะคะจะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็คือหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประธานวิพากษ์และรองประธานวิพากษ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คิดว่าจากที่ประมาณที่ผ่านมาก็น่าจะอยู่ในห่วงเวลาประมาณ7วันก็คิดว่าครั้งต่อไปจากครั้งแรกนะคะก็จะประมาณวันอังคารที่30กรกฎาคม2567เนื่องจากว่าในวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยวันชนพรรษาค่ะ